ข้อ2นะครับก็คือในสัญญาเช่านะครับได้มีการระบุเลยนะครับว่าให้ผู้เช่านั้นสามารถซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อจ่ายค่าเช่าเนี่ยจนครบแล้วเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่ำมากนะครับโดยคำว่าต่ำมากนั้นก็หมายถึงว่าราคาไม่เกิน 5% ของราคายุทธธรรมนั่นเองนะฮะดังนั้นในหัวข้อนี้นะครับสัญญาเช่าเนี่ยให้สิทธิ์ผู้เช่าสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำนะครับคำว่าต่ำก็คือในราคาที่ไม่เกิน 5% นะครับคือไม่เกิน 5% ของราคายุติธรรมคือหมายความว่าเหมือนกับจะให้ผู้ที่เช่าแล้วเนี่ยสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกมากเองเปรียบเสมือนว่าเหมือนจะให้ฟรีครับก็เลยบอกว่าถ้าเกิดในสัญญาบอกว่าเมื่อจ่ายเงินค่างวดครบแล้วเนี่ยในสัญญาให้ผู้เช่าจ่ายเงินแค่เพียงเล็กน้อยเพื่อได้สิทธิ์ในตัวสินทรัพย์นั้นเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับคำว่าไม่เกิน 5% ของราคายุติธรรมนั้นมันคำนวณมาได้อย่างไรที่เราบอกว่าคำว่าต่ำนั้นคือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเงินแค่เพียงไม่เกิน 5% ของราคายุติธรรมนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับราคายุติธรรมของสินทรัพย์นะครับมีราคายุติธรรมณวันทำสัญญานะครับเท่ากับ 100,000 บาทแต่ว่าในสัญญานั้นนะครับบอกว่าให้ผู้เช่านั้นสามารถจ่ายซื้อเมื่อจ่ายค่างวดครบแล้วเนี่ยสามารถจ่ายเงินซื้อโดยจ่ายเงินซื้อแค่เพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะฮะจ่ายซื้อคือเมื่อมันเหลือคาซากแล้วเนี่ยให้จ่ายซื้อแค่เพียง 1,500 บาทเท่านั้นคราวนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างราคายุติธรรมกับเงินที่จ่ายซื้อเมื่อสิ้นสุดการจ่ายการเช่าซื้อนะครับว่ามันเนี่ยไม่เกินกว่า 5% ของราคายุติธรรมหรือไม่นะครับวิธีการก็คือเอา 1,500 นะครับหารด้วย 100,000 ดูว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือคูณด้วย100ออกมานะครับก็คือ 1.5% เมื่อ 1.5% เท่านั้นเองนะฮะมันไม่เกินกว่า 5% ดังนั้นหมายความว่าสัญญานี้ให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อได้ในราคาที่ต่ำเมื่อซื้อได้ในราคาที่ต่ำก็แปลว่าสัญญานี้เป็นสัญญาเช่าทางการเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเวลาที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับว่ามันคำว่าต่ำนั้นคำนวณอย่างไรก็คำนวณตามนี้นะครับต่อไปนะครับปัจจัยที่3ปัจจัยที่3บอกว่าอายุของสัญญาเช่านั้นเนี่ยจะต้องครอบคลุมอายุของสินทรัพย์ก็คือครอบคลุมก็คือมันมีการทำสัญญาเช่าเนี่ยยาวนานคำว่ายาวนานเท่าไหร่ล่ะครับถึงจะบอกว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินคือมันยาวนานประมาณมากกว่า 80% ของอายุของสินทรัพย์เนี่ยฮะเราจะถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินแล้วนะฮะดังนั้นหัวข้อที่3นี่ก็คือระยะเวลาการเช่าครอบคลุมไม่น้อยกว่า 80% ของอายุสินทรัพย์นั้นคือเราต้องดูว่าในสัญญาเช่านั้นเราจะต้องผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยนะฮะไอ้ตัวนี้ก็คือระยะเวลาการเช่าเนี่ยผ่อนกี่เดือนผ่อนกี่เดือนแล้วเนี่ยมันยาวนานถึง 80% ของอายุของสินทรัพย์หรือไม่ก็แปลว่าเราต้องรู้อายุของสินทรัพย์ด้วยเราต้องรู้อายุของสินทรัพย์ว่ากี่ปีและเราก็ต้องรู้ด้วยว่าผ่อนจ่ายเนี่ยกี่เดือนรวมกันแล้วกี่เดือนนั้นรวมเป็นกี่ปีด้วยนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันระหว่างระยะเวลาการผ่อนที่เป็นปีกับอายุของสินทรัพย์ที่เป็นปีถ้าการผ่อนเนี่ยนะครับมีอายุ 80% ก็คือตั้งแต่ 80% ไปนะครับของอายุของสินทรัพย์เนี่ยจะถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะครับคราวนี้แล้วเราจะวิเคราะห์ยังไงครับเขียนอย่างนี้แล้วอาจจะดูงงๆอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสินทรัพย์นั้นเนี่ยอายุ20ปีนะครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะมีอายุ20ปีแต่ว่าอายุของการจ่ายค่างวดนะครับอายุของการจ่ายค่างวดเนี่ย18ปีเราก็จะต้องเอาอายุของสินทรัพย์มาเปรียบเทียบกับค่างวดใช่ไหมครับวิธีการก็คือ
ก็เอาค่างวด18หาร20ครับแล้วคูณ100ออกมาเอา18หาร20คูณ100ก็คือ 90% จะเห็นว่าอายุของสินทรัพย์20ปีแล้วจ่ายค่างวด18ปีเนี่ยนะครับการจ่ายค่างวดนั้นถึง 90% เลยเมื่อถึง 90% ก็เข้าตามเงื่อนไขนี้เลยบอกว่าขอแค่เพียงการจ่ายค่างวดของคุณหรือสัญญาเช่าของคุณนั้นตั้งแต่ 80% เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินแล้วแต่ข้อนี้คำนวณมาแล้ว 90% ดังนั้นก็ต้องถือเป็นสัญญาเช่าการเงินเลยเพราะว่ามันมีอายุครอบคลุมอายุของสินทรัพย์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ว่าการจ่ายค่างวดนั้นจ่ายค่างวดแค่เพียง12ปีถ้าจ่ายค่างวด12ปีนะครับเช่นเราก็เอา12หาร20นะฮะหารอายุแล้วคูณ100ก็จะได้ออกมาแล้วกับ 60% 60% นั้นต่ำกว่า 80% เห็นไหมฮะเมื่อมันต่ำกว่าก็แปลว่ามันไม่ได้ครอบคลุมเมื่อมันไม่ครอบคลุมก็ไม่ถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าจะถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงินจะต้องครอบคลุมก็คือมีอายุ 80% ขึ้นไปแต่นี้แค่เพียง 60% ดังนั้นไม่ถือเป็นสัญญาเช่าการเงินนะครับเราต้องดูที่ช่วงอายุนะครับสำหรับปัจจัยที่3ต่อไปปัจจัยสุดท้ายนะครับปัจจัยสุดท้ายเนี่ยจะต้องมาเปรียบเทียบเงินที่จ่ายเป็นงวดงวดกับราคาของสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับปัจจัยที่4นะครับก็คือมูลค่าปัจจุบันของเงินขั้นต่ำเท่ากับหรือเกือบเท่ากับราคาวิถันมันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามูลค่าปัจจุบันของเงินที่จะต้องจ่ายก็หมายความว่าเวลาที่เรายืนอยู่ณวันนี้นะครับเรายืนอยู่ณตอนนี้นะครับเรามองว่าตรงนี้คืออดีตอันนี้คืออนาคตนะครับให้เรามองว่าเราซึ่งเป็นผู้เช่าเนี่ยจะต้องจ่ายเงินในอนาคตเนี่ยเป็นระยะเวลากี่ปีนะครับแต่ละปีเนี่ยปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4แล้วก็ปีที่5เนี่ยนะครับรวมทั้งเงินที่คุณจะต้องจ่ายดาวด้วยให้คุณเนี่ยคำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันกลับมาเลยว่าปีที่1ย้อนกลับมาด้วยอัตราคิดลดเนี่ยจะมีมูลค่าเงินเท่าไหร่ปีที่2ให้ย้อนกลับมาด้วยอัตราคิดลดปีที่3ย้อนกลับมาปีที่4ย้อนกลับมาปีที่5ย้อนกลับมาคือเอาเงินในอนาคตเนี่ยคำนวณย้อนกลับมาให้มันเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วก็จะได้ยอดเงินหนึ่งณตอนนี้ว่าเงินณปัจจุบันนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วเอาเงินณปัจจุบันนั้นไปเปรียบเทียบกับราคายุติธรรมราคายุติธรรมก็คือราคาจ่ายสดนั่นเองจ่ายสดณวันทำสัญญาเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ให้เปรียบเทียบระหว่างเงิน2ก้อนเนี้ยเงินที่คำนวณเป็นมูลค่าปัจจุบันจะออกมากับเงินที่จ่ายสดณวันทำสัญญานะครับถ้าไอ้มูลค่าปัจจุบันตรงเนี้ยมันเกือบเท่ามันเท่ากับราคาที่จะจ่ายสดณวันทำสัญญาเนี่ยให้ถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงินเลยคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเงินที่คุณจะต้องจ่ายผ่อนเป็นงวดงวดเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากพอที่จะเชื่อได้ว่าคุณจะซื้อสินทรัพย์ตัวนั้นนะไอ้ความหมายเนี่ยเมื่อคุณจ่ายเงินมากพอคุณอาจจะจ่ายเงินเกือบเท่ากับหรือเท่ากับเงินที่จะซื้อสดจริงๆเนี่ยนะครับให้ถือว่าสัญญาเช่านั้นเป็นสัญญาเช่าทางการเงินแล้วเปรียบเสมือนว่าคุณจะเอามันแน่ๆแล้วนะฮะกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องเป็นของคุณแน่เลยเพราะคุณจ่ายเงินเกือบ 100% แล้วในตัวสินทรัพย์นะครับฟังแล้วอาจจะยังงงๆอยู่นะฮะคราวนี้ก็มายกตัวอย่างเลยแล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพหน่อยเรื่องการจ่ายเงินมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับราคายุติธรรมเนี่ยณวันทำสัญญาเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าของสินทรัพย์นั้นนะครับเท่ากับ 120,000 บาทในขณะที่มูลค่าปัจจุบันที่เราคำนวณคิดลดมาแล้วเนี่ยนะครับ
มันมีมูลค่าเท่ากับ 110,000 บาทเราจะต้องเอามูลค่า2ตัวเลขนี้มาเปรียบเทียบกันใช่มั้ยครับคราวนี้ไอ้คำว่าเกือบเท่ากับเท่ากับนั้นแล้วเราจะดูตัวเลขยังไงคำว่าเกือบเท่าคำว่าเกือบของแต่ละคนนั้นมันอาจจะไม่เท่ากันนะฮะนักบัญชีก็บอกว่าไอ้คำว่าเกือบเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการจ่ายเงินประมาณ 90% ขึ้นไปของราคายุติธรรมนั่นเองคือหมายความว่าไอ้มูลค่าปัจจุบันเนี่ยคือ 90% ของราคายุติธรรมขึ้นไปอาจจะเป็น91 92อะไรพวกนี้นะถ้าเกิดตั้งแต่90ขึ้นไปเนี่ยนะครับถือเป็นคำว่าเกือบแล้วนะฮะเมื่อเป็นคำว่าเกือบแล้วก็ต้องถือเป็นสัญญาเช่าการเงินนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันว่าไอ้คำว่า 90% นั้นคำนวณยังไงครับ 90% ที่ผมว่าเนี่ยนะฮะคำว่าเกือบนั้นคือ 90% นะฮะระบุตัวเลขเลยจะได้มีมาตรฐานเดียวกันคือ 90% เราก็เอาตัวเลข2ตัวเลขนี้มาเปรียบเทียบกันครับก็คือการนํา 110,000 ดูว่ามันมีมูลค่าเกือบหรือเท่ากับราคาที่ทำหรือไม่ก็เอา 110,000 หาร 120,000 คูณ100มาเอา 110,000 หาร 120,000 คูณ100นะครับก็เท่ากับ 91.6% ดังนั้นจะเห็นว่ามันเป็นตัวเลขตั้งแต่ 90% ขึ้นไปดังนั้นจะถือเป็นสัญญาเช่าการเงินเลยเพราะว่ามันมีมูลค่าเกือบเท่ากับราคาที่ทำแล้วเพราะว่ามันมีมูลค่าถึง 91% ของราคาที่ทำเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมูลค่าปัจจุบันเนี่ยมีแค่เพียง 100,000 บาทถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเลขนะครับว่ามันมีมูลค่า 100,000 บาทเราก็เอา 100,000 หาร 120,000 นะครับก็จะได้เท่ากับ 83% จะเห็นว่า 83% เนี่ยมันไม่ถึง 90% แปลว่ามันไม่เกือบแล้วเมื่อมันไม่เกือบก็แปลว่ามันเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานนั่นเองนะครับนี่คือ4ปัจจัยนะครับที่เราควรต้องทราบว่าสัญญาเช่าที่เราจะวิเคราะห์ให้มันเป็นสัญญาเช่าทางการเงินนั้นเนี่ยมันจะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งนะครับคำว่าข้อใดข้อหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นตาม4ข้อเนี่ยนะขอแค่เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นจะถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงินและเมื่อเป็นสัญญาเช่าทางการเงินผู้เช่าจะต้องบันทึกสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของตนและต้องคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์นั้นด้วยนะครับ